ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Infinix Zero 30 5G เปิดตัวที่เวนิสประเทศอิตาลีผมได้ไปงานเข้ามาด้วยนะครับเขาโคกับงานหนังซึ่งก็เป็นชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับสำหรับงานหนังที่ประเทศอิตาลีที่เมืองเวนิสตัวนี้เนี่ยเปิดมาแบบเน้นวิดีโอมาก 4K 60ทั้งหน้าและหลังแล้วก็ตอนนี้เขาแฟลชเซลซึ่งตอนนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้แล้วนะครับจริงๆแล้วราคาเปิดมาเขาเขียนว่า 13,599 นะครับแต่ว่าจะมีช่วงแฟลชเซลเนี่ยเหลือ 19,999 บาทเนาะก็มีสี Golden Hour สีรมกินทีนี้โปรโมชั่นก็ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยาก็จะเป็น 19,999 บาทนะครับทาง Shopee แล้วก็ Lazada แล้วก็มีโปรโมชั่นทาง Banana IT คือราคา 11,999 บาทแต่ถ้าเกิดซื้อออนไลน์ Banana ได้ลดอีก 1,000 บาทนะครับก็จะเป็นราคา 19,999 บาทแต่เขาจะแถมบ็อกเซตด้วยก็คือมี Wallet Mic บวก Banana Gift แล้วก็ประกันจอแตกไว้เป็น10วันนะครับแล้วก็ 7D Set Box กระเป๋าเป้ Power Bank 10,000 มิลลิแอมป์ Bluetooth N550 มูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย 5,340 บาทนี่คือราคาที่เปิดตัวมาดีมากๆเลยนะเพราะว่าสเปคที่จัดมาเนี่ยก็จัดมาเต็มจริงๆทั้งกล้องทั้งชิปเซตการเล่นเกมระบบระบายความร้อนทั้งหมดเนี่ยผมทำไว้ในช่องจงรักไว้แล้วนะครับก็ฝากติดตามฝากกดซับพอร์ตกันด้วยนะครับไม่ขออะไรมากเลยเพราะว่าช่องนั้นเนี่ยทำเป็นค่านมลูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ซับพอร์ตกันมาณจุดนี้นะครับผมโอเคย้ำสเปคกันอีกรอบนึงนะครับจอเป็นจอ AMOLED 3D ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นี่เป็น144Hz ทัชสแตมปิ้งอยู่ที่360Hz เป็นจอ10บิตรองรับขอบเขตสี DCI-P3 100% ความสว่าง950 nits ครอบทับด้วย Gorilla Glass 5จอโค้ง60องศาตัวนี้ไปดูได้ใน preview นะครับคอนทราสต์10ล้านต่อ1แล้วก็ค่า PWM dimming เนี่ย 2160 ก็คือถือว่าจอจัดมาเต็มชิปเซต Dimensity 8020 5G ตัวนี้เขาบอกว่าการจับสัญญาณเนี่ยดีขึ้นแล้วก็การจับ Wi-Fi ก็ดีขึ้นด้วยนะครับแข็งแรงแล้วก็จากการที่ผมทดลองแล้วเนี่ยจับ Wi-Fi ค่อนข้างแรงนะตรงนี้เนี่ยจับได้700เมกซึ่งแรงมากๆนะครับเป็น Wi-Fi 6 RAM เป็น LPDDR4X 12 กิกสามารถรองรับ Extended ได้ถึง21กิกกันไปเลยนะครับแต่ปกติส่วนตัวผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเรื่องนี้นะผมก็ใช้ไปตามที่ default มันเซตมา Storage เป็น256เป็น UHF 3.1 คือจะมีรุ่นเดียวที่ขายก็คือ RAM 12 Storage 256ตรงนี้นะครับเพิ่ม microSD card ไม่ได้ใส่ได้2ซิมแบบ Nano กล้องหลัง3ตัว ISOCELL HN6 นะครับความละเอียด108ล้านพิกเซลมี OIS ในตัว F1.65แล้วก็กล้องอัลตร้าไวด์13ล้านพิกเซลความกว้าง120องศาถ่ายวิดีโอได้ 4K 30รูรับแสง F2.2 นะครับแล้วก็กล้องเดฟ2ล้านพิกเซลตัวเล็กๆนี้นะครับแล้วก็ไฟแฟลชที่มีดีเทลแบบแปลกๆไปกว่าเขาเนี่ยแต่ก็สวยดีนะครับเป็นประมาณนี้กล้องหน้าเป็น ISOCELL JN1 จะรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4K 60 FPS มาเลย50ล้านพิกเซล F2.45 เป็นออโต้โฟกัสด้วยสามารถใช้ออโต้โฟกัสทั้งโหมดธรรมดาและโหมดวิดีโอได้ลำโพงคู่และสเตอริโอระดับไฮเรสนะครับแล้วก็มี DTS Soundสามารถปรับแต่งได้เนาะกันน้ำกันฝุ่น IP53 แบต 5,000 รองรับ68วัตต์เป็น PD 3.0 สามารถใช้ที่ฮาร์ดเตอร์ปาร์ตี้ชาร์จก็ได้นะครับแล้วก็ที่กล่องเขาแถมมาหมดเลยทั้งฟิล์มทั้งที่ชาร์จอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับน้ำหนัก185กรัมบาง 7.9 มิลระบบระบายความร้อน VC Cooling Liquid Cooling System ลดความร้อนได้สูงสุด7องศานี่ผมไปเทสมาหนักๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดที่สรุปสเปคมาเนี่ยจัดเต็มมากๆและผมเห็นบางท่านเนี่ยซื้อมาในราคาแบบ 8,000 กว่าบาทคือไม่รู้จะคุ้มไปไหนคุ้มจริงอะโอเคการใช้งานทั่วไปเนี่ยลื่นไหลดีแล้วก็ทัชแซมปิ้งเรทเนี่ยทำมาดีจอเขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ฟิล์มเนี่ยมันก็เป็นเกรดที่แบบไม่ได้ดีมากอะ เวลาทัชมันจะมีโอกาสแบบฝืดๆนิดๆคือมันเหมือนเป็นฟิล์มไฮโดอะไฮโดเจลมันจะแบบว่ามันไม่ได้แบบทัชลื่นมากนะครับถ้าทัชลื่นมากคุณต้องติดฟิล์มด้านมันจะลื่นแต่ว่าจากการสัมผัสเนี่ยมันลื่นจริงนะครับคือมันลื่นแบบสมูทเลยเห็นไหมมันจะทัดลื่นสมูทอะไรเล่นพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ลื่นไหลดีการเล่นเสพมัลติมีเดียเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็จอค่อนข้างจะสู้แสงสว่างได้ดีในระดับหนึ่งคือดีพอใจขึ้นระดับกลางขึ้นไปถึงดีเลยคือมันยังเห็นอยู่ไม่ว่าผมจะไปใช้ถ่ายรูปใช้ดูหนังหน้าจอสีสันดีจูนมาดีนะครับแต่ว่าบางทีผมรู้สึกว่าเวลาเราดู YouTube เนี่ยภาพเนี่ยมันจะแบนไปนิดนึงนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงแหละเพราะว่าผมเทียบกับจอที่ทำรูปคือจอ Mac เนี่ยค่อนข้างจะตรงเลยนะครับ DCI-P3 ก็เคมาดีเอาเป็นว่าจอก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Refresh Rate Touch Sampling PWM Dimming เนี่ยทำให้เวลาเราเสพโซเชียลมีเดียมันไม่ล้าตาจนเกินไปเนี่ยก็ทำให้ดีไปเล่นในแสงน้อยก็ทำให้ดีคือ Infinix พยายามพัฒนามาทุกเจนที่เราฟีดแบคกลับไปอย่างเช่นการดิมแสงหรือการเพิ่มแสงหน้าจอเนี่ยต้องเพิ่มเยอะกว่าสว่างอะไรเงี้ยคือเขาทำหมดละส่วนเรื่องลำโพงที่ผมไปเทสมาเนี่ยลำโพง2ตัวก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเปิดเกิน 70% ขึ้นไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงของมันจะแผบแล้วก็
็ซาวด์ดนตรีมันตีกันมั่วไปหน่อยเวลาคุณดูฟังเพลงดูหนังก็ตามนะมันจะมีเสียงแหลมที่แบบโดดขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดคุณเปิดยิ่งเสียงดังมากเท่าไหร่เนี่ยเสียงแหลมมันก็ยิ่งมากขึ้นนะครับมันอาจจะรู้สึกว่าบาดหูไปสักนิดนึงซึ่งจริงๆผมก็แนะนำให้คุณเปิดประมาณ70ไม่เกินนี้เสียงระดับ 70% เนี่ยถือว่าดังพอสมควรแล้วนะครับจริงๆแล้วผมดู Netflix ดูอะไรผมก็เปิด50ฉะนั้นเสียงดีไหมผมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ไปเกณฑ์ปานกลางมากกว่าคือถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยจะมีเสียงเบสเสียงทุ้มตามมาแต่ด้วยราคานี้ไงมันก็ถือในเกณฑ์ปานกลางอ่ะเสียงดังพอใช้ได้โดยประมาณนี้เอาว่าเกณฑ์ปานกลางนะครับถ้าเป็นโดยรวมเล่นโซเชียลดูหนังดูอะไรโดยรวมเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับเพราะจอเขาให้มาดีแล้วก็จอกว้างใหญ่ซะด้วยสิทีนี้ในการจับเล่นต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยอะไรก็ตามที่มันอยู่มุมจออย่างเช่นปุ่มกากบาทได้อยู่มุมจอมันจะมีอาการทัดลั่นบ้างบางครั้งนะครับซึ่งถ้าที่ผมเล่นมาเนี่ยเจอได้น้อยมากประมาณ2ครั้งท่วนที่เจอมาในระยะเวลา2อาทิตย์แล้วก็เรื่องของการจับสัญญาณอะไรเนี่ยรู้สึกว่า Infinix เขาทำมาแบบใส่ใจมากขึ้นคือทำมาจับสัญญาณแรงอย่างที่เกินไปคือ Wi-Fi จับมาแรงมากเท่าที่เล่นเกมมาเนี่ย Wi-Fi จะไม่รู้สึกว่ามันแบบจับขัดขาดติดๆคือจับแรง700เมกที่จะทำได้เนี่ยมันพวก Poco F5 ที่จับ Wi-Fi แรงจริงตัวนี้คือก็จับแรงเหมือนกันนะแล้วก็ตั้งแต่ตัวที่ผ่านมาที่เราไปลองที่เล่นโรงพยาบาลถ้าเกิดใครที่ตามผมรีวิวมาเนี่ยก็จะพบว่าผมใช้ 4G เนี่ยมันยังจับเล่นเกมได้อยู่เขาจูนพวกการจับสัญญาณเนี่ยออกมาค่อนข้างดีแล้วนะครับในเรท mid range ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยรองรับการจับ 4G 3CA อะไรพวกนี้ให้มาครบหมดแล้วนะครับส่วนการเล่นเกมนะครับผมได้เทสหนักมากๆเพราะเขาบอกว่าเขาใส่ตัวระบายความร้อนมาใช่มั้ยจะบอกว่าการเล่น ROV เนี่ยทำได้ดีนะครับลื่นไม่มีอาการกระตุกสะดุดเลยทีเดียวเล่นเกมนี้เนี่ยได้ยาวนานเป็นชั่วโมงก็ยังเล่นได้ดีเฟรมเรทเกาะ60 61ตลอดเวลาแล้วก็จังหวะบวกกันหนักๆก็ทำได้ดีนะครับรายละเอียดหน้าจอสวยสีสันดูดีเปิดแสงสว่างหน้าจอ 60-70% จะอยู่ในที่โอเคมากๆเวลาเล่นจริงๆเนี่ยความรู้สึกจะฟินการทัดทำได้ดีการลากสกิลต่างๆไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าผมจะเจอจอลั่นอยู่บ่อยครั้งอ่ะเวลาถ้าเกิดคุณตั้งปุ่มซื้อของอ่ะแล้วคุณจะเอื้อมมือไปกดหรือคุณจะเอื้อมมือจากมือเดียวไม่ถนัดเนี่ยไปกดปุ่มอะไรสักอย่างนึงเงี้ยบางทีมันลั่นนะครับหรือปุ่มเนี่ยเป็นลั่นซื้อของลั่นแบบลั่นออกแบบกำแบบเนี้ยถ้าเล่นมือเข้ามาอย่างเงี้ยคือยังไงก็โดนนะครับผมโดนบ่อยสำหรับ ROV นะเสียงเปิดประมาณ60ก็ดีมีมิติเอาเป็นว่ามันลื่นแล้วกันนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ความร้อนไม่มีปัญหาสบายๆผมเล่นเนี่ย5ตาติด1ชั่วโมงเต็มๆไม่พัก PUBG Mobile Graphic HDR HD Frame Rate 60แล้วก็แนะนำกราฟิกดีแล้วก็ Frame Rate 60เล่นได้ลื่นๆในเกมนี้นะครับแต่ความรู้สึกคือมันไม่ค่อยเต็ม60สักเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะกระตุกมีความแหลกอยู่นิดๆในตอนทัดซ้ายขวาเร็วๆหรือในตอนที่คุมปืนมันจะมีความแหลกกึกๆอยู่นิดนึงนะครับรายละเอียดหน้าจอสวยสีสันดีหน้าจอใหญ่เล่นง่ายมากๆเปิดแสงสว่างหน้าจอเยอะๆในเกมนี้จะมองเห็นคนได้ง่ายขึ้นนะใจโลสโคปดีไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับตามกันมาเลยจุดนี้วางสโคปง่ายเสียงเปิด 60-70 ดังและดีมากแยกซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะพอลำโพงมันก็พอได้ทีนี้ก็ยังเกิดอาการลั่นอยู่เหมือนเดิมนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตั้งปุ่มแล้วมันใกล้เคียงอุ้งมือมันเกินไปมันก็ยังลั่นอยู่สำหรับเกม PUBG นะครับ eFootball กราฟิกสูงเฟรมเรท60เล่นได้ลื่นๆเลยเฟรมเรทก่อยที่60ตลอดเวลาในเกมนี้ความรู้สึกลื่นสมูทมากนะครับเวลาส่งบอลจ่ายบอลรายละเอียดหน้าจอสวยสีสันดีไม่จืดแบบหลายๆรุ่นและก็ให้ความรู้สึกสมจริงด้วยการทัดทันดีไม่หน่วงไม่ดีเลย์ในการจ่ายบอลส่งบอลทำได้สบายๆเลยเปิดเสียง50ก็พอได้ Genshin Impact กราฟิกต่ำเฟรมเรท60 FPS เกมนี้โดยรวมทำได้ดีนะภาพดูลื่นแล้วก็จะมีอาการกระตุกบ้างบางครั้งที่ใช้เอฟเฟคสกิลหรือเจอมอนสเตอร์เยอะๆนั่นเองทำได้ดีอยู่รายละเอียดหน้าจอสวยสีสันหน้าจอดูดีด้วยการทัดต่างๆทำได้ดีครับไม่หน่วงไม่ดีเลย์ยังคุมตัวละครได้แม้เวลามันจะกระตุกโดยรวมแล้วเกมนี้ถ้าอยากเล่นเนี่ยแบบจริงจังก็ลงดันลงบอสอะไรพวกนี้นะครับเจอมอนเยอะๆเนี่ยปรับต่ำสุดจะโอเคหน่อยถึงจะเล่นได้นะครับเกมฟรีไฟกราฟิกสูงเฟรมเรทสูงเล่นได้ลื่นๆเลยครับจบ1ชั่วโมงแบบ 18-19% นะครับองศาขึ้น 10-11 องศาเล่นจริงๆคือไม่ได้ร้อนมากคือระบายความร้อนเร็วทีนี้เนี่ยต่อให้คุณเล่นที่กราฟิกสูงแล้วมันร้อนจริงๆนะครับคุณพัก2นาทีเร็วเลยเย็นผมได้เทส 4K 60 FPS กลางแจ้งเลยนะผมก็หาวันได้วันที่แดดมันออกนะครับแล้วก็เป็นช่วงบ่ายที่องศาจะอยู่ที่ประมาณ30องศาผมก็ตั้งกลางแจ้งเลยแล้วถ่าย 4K ตั้งไป20นาทีไม่ตัดแสงจอไม่ดับแต่ว่ามันจะมีระบบเซฟจอของมันเองคือถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าเราไม่ได้เล่นอยู่ปุ๊บตั้งถ่ายวิดีโอไปปุ๊บเนี่ย
มันก็จะเซฟจอไปให้นะครับแต่ก็ยังเห็นอยู่ลางๆนะครับว่ามันยังถ่ายวิดีโออยู่พอเราไปแตะปุ๊บมันก็ปลุกขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือวิธีการจัดการของมันมันเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ซึ่งผมจดมาเป็นตารางให้คุณผู้ชมเลยคือเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าผมจดทุกนาทีอ่ะเอาเป็นว่าองศาตั้งต้นเนี่ยคือ 44.7 องศาผมถ่ายไป3นาทีขึ้นเป็น46องศาถ่ายไป5นาทีเนี่ยขึ้นไป 46.9 องศาถ่ายไป8นาทีขึ้นเป็น 45.5 องศาถ่ายไป15นาทีองศาขึ้นเป็น 48.2 องศาถ่ายไป20นาทีองศาจะลงมา 46.4 องศาคือมันจะขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่สภาวะอากาศคือบางทีมันร้อนไม่ได้ร้อนตลอดเนาะอยู่ประมาณเนี้ย 45.5 แต่ถ้าเกิดคุณถ่าย 4K 30หรือคุณถ่ายพวกดีเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ร้อนเท่านี้แล้วระบบความร้อนที่บอกว่ามันระบายเร็วยังไงคือตอนแรกผมไม่คิดจะวัดหรอกโอเค 46.4 กว่าๆเอามาวางแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ไปล้างเท้าในห้องน้ำเดินออกมาปุ๊บประจับนาทีหนึ่งหรือ41องศาคือระบายเร็วมากแล้วสภาพผมวางปุ๊บผมไปเปิดทีวีผมมาจับดูมาวัดปุ๊บ 36.9 คือมันระบายค่อนข้างเร็วด้วยตัวเครื่องมันเป็นอย่างนี้ด้วยฮะทีนี้มันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ที่คุณใช้แล้วนะครับอันนี้ที่ผมอธิบายคือนี่ฤดูฝนด้วยมันไม่ได้ร้อนมากถึงเหมือนฤดูร้อนถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนเนี่ยอาจจะร้อนกว่านี้ทีนี้เขาชูจุดเด่นเรื่องการถ่ายภาพซึ่งเซ็นเซอร์การใช้งานอะไรทั้งหมดเนี่ยผมบอกในพรีวิวหมดแล้วทีนี้เราจะมาดูเรื่องการถ่ายภาพจริงๆซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเอารูปภาพทั้งหมดที่ผมถ่ายที่เวนิสประเทศอิตาลีขึ้นมาให้ดูหมดเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นเครื่องหลักที่นู่นเริ่มที่กล้องหน้าก่อนเนาะกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีความกว้างนะใช้เซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างดีทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีการถ่ายภาพที่คุณรู้สึกว่าคุณจับมันได้นิ่งพอเนี่ยดีเทลมันจะออกมาดีมากเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพกล้องหน้าขึ้นมาว่ามันดีขนาดไหนนะครับแล้วก็โหมดกล้องหน้าที่มันสามารถที่จะแต่งได้เนี่ยมันจะแต่งได้ค่อนข้างละเอียดมากอันนี้ผมก็จะทำคร่าวๆนะโหมดบิวตี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกปรับได้เยอะมากเลยหน้าเรียวโหนกเล็กนั่นนู่นนี่นะครับฟีเจอร์รีทัชอัตโนมัติพวกเนี้ยมันก็จะทำมาซึ่งผมก็จะปรับแค่ระดับเล็กๆน้อยๆพอถ้าปรับเยอะปุ๊บหน้ามันโดนเกลี่ยจนรู้สึกว่ามันไม่เนียนเลยนะครับคือไม่เวิร์กเนี่ยพวกโหมดบิวตี้พวกนี้นะครับคือผมซูมให้ดูเลยมันยังเก็บดีเทลมาได้ดีอยู่นะครับสีสันยังคงแม่นยำอยู่ซึ่งถ้าถ่ายในร่มถ่ายในที่ที่แสงไม่จ้ามากเนี่ยผมว่ามันเป็นกล้องที่ดีเลยทีเดียวถ้าเทียบราคาดีมากสีไม่ไปอมแดงอมเหลืองติดเขียวติดม่วงไม่มีภาพรายละเอียดคมชัดมากแอดวานซ์กว่านั้นก็คือไปถ่ายย้อนแสงเอาเลนไปโดนอะไรบ้างเนี่ยอย่างเนี้ยรูปภาพพวกเนี้ยที่ไปถ่ายมาคือบางครั้งเนี่ยการประมวลผลแล้วก็สีที่มันจะต้องลงไปในรูปภาพเนี่ยมันยังไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถ่ายแสงสว่างที่พอดีเนี่ยภาพออกมามันจะสวยอย่างที่คุณเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายแบบแสงจ้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีแบบการที่ไม่ได้ตัดแสงฟุ้งออกไปบ้างมันยังมีให้เห็นนะครับฉะนั้นหันให้ถูกที่มันก็จะออกมาได้ดีคุณจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยอย่างรูปอย่างเงี้ยมันอาจจะมีจุดที่ไฮไลท์หลุดไปบ้างเพราะว่ามันต้องประมวลผลเยอะได้ประมาณนี้ผมถือว่าใช้ได้ดีเรื่องสีสันเนี่ยคุณต้องไปปรับเพิ่มนะอย่างน้ำทะเลเงี้ยเวลาคุณไปถ่ายแสงจ้าๆเนี่ยคุณอาจจะปรับเนี่ยปรับสีเนี่ยความสดของสีเนี่ยดึงขึ้นมันก็จะได้รูปภาพที่ดีขึ้นแล้วสีมันอาจจะไม่ได้สดเข้มทุกสภาวะแสงคุณต้องไปทำมันส่วนโหมดแสงน้อยกลางคืนเนี่ยผมถือว่าทำได้ดีใช้ได้เนี่ยไปถ่ายที่แสงยากๆมานะครับอย่างหน้ากากเนี่ยผมใส่หน้ากากคือโอเคนะเนี่ยซูมไปเนี่ยยังเห็นดีเทลอยู่นะครับนี่คือกล้องหน้าแสงน้อยมากๆนะครับเนี่ยแต่อย่างที่บอกอ่ะบางทีข้างหลังมันไม่ได้เก็บแบบทุกเม็ดมาให้นะครับเพราะว่า1มันต้องถ่ายเร็วด้วยถ้าจะเก็บทุกเม็ดเนี่ยต้องไปอินเตอร์แบนด์แต่มันจะถ่ายชัตเตอร์แลกช้ามากแล้วคุณก็จะบ่นว่าชัตเตอร์แลกมันช้าคือถ่ายกว่ามันจะเหมือดรูปอ่ะอันนั้นมันเหมือดรูปเยอะไงแต่นี่คือเน้นเร็วแล้วก็หน้าสว่างจบมาถึงกล้องหลังนะครับคือดีเทลเนี่ยดีมากทั้งเลนส์หลักและอัลตร้าไวด์เลยนะมันดีมากจนกระทั่งรูปภาพเนี่ยเขาใส่ตัว 3x มาให้ซึ่งจริงๆ 3x เนี่ยมันคือคูณจากเลนส์หลักของมันคือ108ล้านซึ่งในหลายๆรูปที่ผมจะเอาขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรูป 3x คุณเห็นว่าดีเทลมันยังคมอยู่คือผมถ่าย 3x แล้วผมครอปให้คุณดูเลยฉะนั้นเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยมันทำรูปภาพออกมาได้ดีได้คมชัดรายละเอียดมันดีทีเดียวแหละคุณดูตามนี้ได้เลยก็จะเอาขึ้นทั้งเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์คูณ 3x ให้ดูแล้วก็ครอปให้ดูแล้วก็เลนส์หลักครอปแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์ครอปให้คุณดูเนี่ยเรื่องของสีสันเนี่ยมันก็มีการคาดเคลื่อนจากเลนส์หลักกับเลนส์อัลตร้าไวด์ไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันยังคงโทนเดิมๆอยู่นะครับถ้าไปถ่ายที่สว่างจ้าๆมากๆเนี่ยมันจะเก็บไดนามิกไฮไลท์ได้ไม่ดีเท่าแต่ว่าให้คุณดูตามนี้ว่ามันยังอยู่ในโทนเดียวกันอยู่รูปภาพเนี่ยความคมความอะไรเนี่ยหมดห่วงยิ่งการถ่ายอาหารเนี่ยสามารถใช้โหมดรูปภาพบุคคลเนี่ยถ่ายได้แม้ว่าตัวนี้จะให้เดฟมา2ล้านก็ตามแต่อันนี้คือรูปอาหารเนี่ยผมค่อนข้างพอใจแล้วก็ถ่ายได้เร็วคมชัดดีแม้ว่าจะครอปเข้าไปก็รูปอาหารก็คมชัดดีนะครับโหมดบุคคลเนี่ยคุณก็สามารถแต่งได้นะเนี่ยแต่งความเชฟของร่างกายแต่งใบหน้าเรียวเนี่ยแล้วก็มันทำเบอร์เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยเอาเป็นว่าถ่ายอาหารถ่ายวิวเนี่ยสวยทีเดียวแต่ผมจะบอกว่า
บางครั้งที่เราไปถ่ายวิวอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกล้องหน้าเลยครับคือถ้าเกิดคุณถ่ายสภาวะแสงที่มันพอดีหรือโอเคไม่สว่างจัดๆจนเกินไปครับสีมันจะออกมาโอเคอยู่แต่บางทีมันถ้าสว่างมากๆเนี่ยซอฟต์แวร์กล้องมันจะเร่งมันจะบูสต์บางรูปเนี่ยสีมันเข้มไปจริงๆนะครับมันจะมีบางรูปอย่างรูปอย่างเงี้ยมันจะสีเข้มไปมิติเนี่ยมันจะแบนจนเกินไปบางทีนะแต่ถ้าแบบว่าถ้าจ้ามากๆอย่างเงี้ยบางทีสีมันจะซีดไปนะท้องฟ้าเนี่ยจากที่เป็นสีฟ้าที่จะบูสต์เป็นสีฟ้ามันก็จะเป็นสีแบบน้ำเงินหน่อยอะไรเงี้ยการที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสครับคุณกดแต่งได้ซึ่งมันไม่ยากเลยครับผมเนี่ยไปใช้มาผมรู้สึกว่าเออนี่คือข้อจำกัดของมันกดไปเลยครับคุณกดแสงอุ่นไปปุ๊บเนี่ยฟิลเตอร์มันจะทำให้รูปคุณเนี่ยดีขึ้นมามากเลยรูปคุณถ่ายแบบแสงจ้าๆจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแต่งรูปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเซฟเป็นสำเนาคือจริงๆแค่คุณกดเข้ามาแล้วเข้าฟิลเตอร์ครับมันจะสวยเลยนะเนี่ยคือรูปที่ผมแต่งมาซึ่งบางทีเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการวัดไบบาลานซ์เนี่ยมันจะไม่ได้เก่งเหมือนรุ่นแพงๆถ่ายมาเนี่ยดีเทลคมชัดดีคือถ้าดีเทลคมชัดแล้วมันเอาไปแต่งต่อได้เนี่ยผมถือว่ามันโอเคมันจะมีเซตหนึ่งที่ผมไปแต่งมาเนี่ยคือแต่งคือแค่กดฟิลเตอร์จริงๆนะรูปที่จะขึ้นมาต่อจากนี้คือรูปออริจินอลแล้วก็รูปที่ผมกดฟิลเตอร์เข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับคือมันได้ฟิลอีกฟิลนึงเลยนะแล้วก็ไปถ่ายแสงน้อยมาเนี่ยตัวโหมดกลางคืนตัวนี้เนี่ยผมอยากให้โหมดกลางคืนเนี่ยมันทำได้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกตัวนี้เนี่ยด้วยความที่อินฟินิตอย่างเน้นเป็นธรรมชาติเนาะแล้วมันถ่ายเร็วมากฟุบวิเดียวเสร็จผมอยากให้สัก2วิอ่ะแล้วเก็บแสงเก็บไฮไลท์เก็บอะไรมาดีๆเหมือนตัวซีโร่ก่อนอันนี้ที่เวลามันสโลว์ชัตเตอร์มันสโลว์แบบประมาณวิกว่าๆคือมันจะมีอาการแลกอีกนิดนึงแต่ว่าภาพมันจะออกมาดีมากเลยโอเคมันถ่ายได้เร็วแล้วก็สีสันนั้นเนี่ยมันยังคมเข้มอยู่แหละมันชัดอยู่คุณซูมไปได้เนี่ยมันก็ยังเห็นดีเทลอยู่แต่ว่าผมอยากให้มันดูเป็นไนท์ที่แบบมันพราวกว่านี้ซึ่งโดยปกติอินฟินิตก็จะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันถ่ายได้เร็วโอเคถ่ายเร็วถ่ายดีไนท์โหมดไม่ต้องรอนานปุ๊บเสร็จเลยถือว่าเซนเซอร์ทำมาได้ดีนะเพิ่มอย่างเดียวคือไนท์โหมดเนี่ยทำให้มันเป็นคัลเลอร์ไปเลยเพราะว่าคุณแค่ไปใส่สีเพิ่มให้มันรู้สึกว่ามันคัลเลอร์ให้มันสวยมากขึ้นคือจบเลยจุดเนี้ยมาดูเรื่องวิดีโอที่เขาเน้นกันดีกว่าครับวิดีโอเนี่ยอัดได้ถึง 4K 60ผมลองใช้ไปหมดละผมแนะนำให้ถ่าย 4K 30 1คือไม่เวียนหัวเวลาคุณหมุนไปหมุนมาแล้วก็2คือถ้าเกิดคุณถ่าย 4K 60เนี่ยออโต้โฟกัสเนี่ยมันจะทำงานแบบบ้างบางทีคือบางทีเรากดโฟกัสแตะปุ๊บมันจะแบบหาโฟกัสอยู่1 2ทีแล้วก็โฟกัสติดแต่ถ้าเป็น Full HD 30 60หรือว่า 4K 30เนี่ยออโต้โฟกัสมันยังทำงานได้โอเคอยู่คือ60เนี่ยต้องเข้าใจว่าต้องรีประสิทธิภาพเยอะไงมันก็เลยแบบบ้างบางทีนะทีนี้กล้องหน้าวิดีโอเป็นยังไงคือผมต้องบอกว่าถ้าในเรทราคานี้เนี่ยดีเทลอะไรมันก็ทำมาดีแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นกล้องนึงที่โหดนะเพราะมันมีออโต้โฟกัสด้วยแล้วมุมมองกว้างนะครับเวลาถ่ายเนี่ยเขาจะจับตาเราเห็นไหมเนี่ยเขาจะจับตาเราอยู่ตลอดแล้วเนี่ยเวลาถ่ายปุ๊บมันจะคมชัดเลยพอมันจับตาปุ๊บคิ้วปุ๊บจับหน้าปุ๊บมันจะโฟกัสเข้าหน้าครับแล้วมันจะคมวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบนะครับแล้วก็คุณสามารถแต่งวิดีโอกล้องหน้าได้เลยนะครับจุดเนี้ยแต่ว่าคุณจะถ่ายได้แค่ Full HD 30นะถ้าเกิดคุณแต่งกล้องหน้ามันก็จะมีฟิลเตอร์ขึ้นมาเลยว่าเนี่ยจะแต่งหน้าให้คุณแบบไหนโคตรดีคือมันอาจจะเร่งความคมบ้างนะครับเป็นวิสัยของมือถือแต่ว่าดีเทลมันดีนะแล้วก็เฟรมเรทมันค่อนข้างลื่นไหลดีทีเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนเจนก่อนๆพอเจอแสงน้อยปุ๊บเหนือดตัวนี้ลื่นแล้วนะครับไฟล์วิดีโอเนี่ยคือถ้าราคานี้นะผมว่าเทียบซัมซุงได้ราคานี้นะครับคือมันหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆแต่ถ้าเกิดเทียบกับ A54 ไม่ได้ A54 โหดมากพวกไฮไลท์อะไรเก็บข้างหลังมันอาจจะไม่ดีเท่าตัวนู้นแต่ว่าได้สักประมาณ8เต็ม10ของ A54 แล้วความลื่นไหลของเฟรมการใช้งานดีแล้วก็ที่สำคัญผมชอบเวลาคุณกดวิดีโอเนี่ยโหมดต่างๆมันมาตรงหมวดวิดีโอหมดเลยคุณจะแต่งอะไรมันอยู่ตรงนี้หมดเลยคุณจะกดโบเก้หมวดวิดีโอกล้องหน้าได้เนี่ยหน้าชั้นหลังเบอร์แต่มันก็จะเบอร์ไม่เนียนนะดูดิเห็นไหมเบอร์กล้องก็จะเบอร์ไม่เนียนนะครับเนี่ยหรือว่าจะกดฟิลเตอร์แบบนี้เอฟเฟกต์อันนี้ผมอธิบายไว้แล้วอันนี้ทำได้ดีมันว่ากล้องหน้าผ่านเลยสำหรับงานวิดีโอแต่ว่าพอใช้ 4K แล้วปุ๊บกันสั่นใช้ไม่ได้ครับแบบ ES ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะใช้กันสั่นแบบ ES ผมแนะนำเปิดแบบ 1080p แล้วคุณกดตรงนี้และได้นิ่งด้วยทำได้ดีทีนี้มากล้องหลังเนี่ยไฮไลท์โฟกัสดีเนาะถ่ายวิดีโอดีคมชัดทั้งเลนส์หลักและเลนส์อัลตร้าไวด์เลยผมไม่คิดว่าอัลตร้าไวด์จะถ่ายดีด้วยอัลตร้าไวด์เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยมีออโต้โฟกัสอัลตร้าไวด์ครับซึ่งมันจะทำให้วิดีโอคุณเนี่ยคมถ้าผมเทียบกับ A54 นะอัลตร้าไวด์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ห่างชั้นมากอะเอางี้ดีกว่าคือมันถ่ายได้ดีแต่ว่าเรื่องสีเรื่องบิตเรทเรื่องเอาไปแต่งต่อเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายมาจบเนี่ยแล้วไปดูแล้วไปลงโซเชียลไม่ได้ซีเรียสเรื่องควอลิตี้อะไรมากเนี่ยคือมันก็ทำได้ดีมากของมันแล้วนะครับทั้งอัลตร้าไวด์และเลนส์หลักแล้วมันมีออโต้โฟกัสหมดเลยอะซึ่งผมเอาไปถ่ายตอนเช้ามาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรูปภาพเลยคือถ้าถ่ายที่แสงพอดีไม่ได้แบบย้อนแสงจังๆมากๆเนี่ยมันเอาอยู่มันเก็บอยู่หมดนะครับถ่ายอาหารถ่ายอะไรพวกนี้วิดีโอมันสวยเลยมันก็จะมีความวูบวาบเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวดูตัวอย่างที่ผมเอาขึ้นมานะครับทั้งเลนหลักเลนออโต้ไวด์ว่าวิดีโอเป็นยังไงส่วนวีดีโอตอนมืดเนี่ยไฮไลท์เลยแต่เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาเทียบกับ A23 Ultra ให้ดูการนั่งรถตอนกลางคืนอย่างเงี้ยในรถเนี่ยมันจะเห็นดีเทลเยอะครับแต่มันจะมีน้อยระยิบระยับให้คุณเห็นแต่ว่าผมชอบครับเพราะว่า1สีสันมันยังดีอยู่คือวิดีโอสีสวยมันยอมปล่อยน้อยเลยไม่รีดิวน้อยทิ้งแล้วก็ปล่อยสว่างเลยนะครับคือถ่ายวิดีโอตอนแสงน้อยได้สว่างอะสว่างกับ A23 Ultra แต่มันก็ไม่ได้ไฟล์ดีเท่าเขาหรอกอันนี้ต้องพูดแต่ว่าผมค่อนข้างชอบรุ่นนี้คือถ้ามันรีดิวน้อยอะและดีเทลมันจะเละไปหมดเลยครับนี่มันปล่อยเซอร์เลยมันรู้ว่ายังไงถ้ารีดิวปุ๊บควอลิตี้ดีเทลไม่เหลือปล่อยให้น้อยมันขึ้นเลยแล้วก็ให้มันสว่างเลยแล้วก็ถ่ายไปเลยจุดติคือมันมีน้อยแหละแต่จุดดีคือมันถ่ายวิดีโอสว่างครับเนี่ยถ่ายกลางคืนยังสว่างเห็นดีเทลอยู่เลยเนี่ยเพราะมันไม่ได้ลดน้อยทิ้งเลยครับมันต้องแลกกันนะครับในเรทราคานี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เลยนะครับฉะนั้นผมชอบเอางี้ผมชอบใครไม่ชอบนี่อีกปัจเจกนึงว่ามันน้อยมันเยอะแต่ว่าผมชอบแบบนี้สีสันมันสวยมันสว่างอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวผมว่ายอมแลกดีกว่ายอมรีดิวน้อยทิ้งคือยังไงมันไปทำกันสั่นอีกถ้าเกิดคุณถ่ายเป็นพาราสิมันยิ่งวอบเบิ้ลอ่ะยิ่งแบบเฟรมมันซ้อนๆเข้าไปอีกนะครับและข้อพิจารณาหรือเหมือนเดิมถ้าคุณถ่าย 4K ขึ้นไป EIS ใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะถ่าย 4K มันจะต้องเดินนิ่งๆอ่ะฉะนั้นวิดีโอก็จะมีทั้งข้อดีและข้อพิจารณาที่คุณได้เห็นไปนะครับแต่ว่าในเรทราคานี้ยังไงมันก็คุ้มแล้วอ่ะสำหรับ Infinix Zero 35G นะครับถ้าเกิดว่าคุณรับได้กับข้อพิจารณาของเขาแล้วก็สามารถอะแดปบางอย่างที่ผมแนะนำไปเอาไปใช้กับมันได้เนี่ยผมว่าคุณจะใช้เครื่องนี้อย่างมีความสุขเพราะว่าราคามันคุ้มซะเหลือเกินเนี่ยราคา 10,000 ต้นๆแล้วก็ถ้าได้โปรเนี่ยเหลือ 9,900 เห็นปะที่เขาได้ไปเหลือ 8,000 กว่าบาทได้ไปได้ไงอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมฝาก Infinix Zero 30 5G เอาไว้ตรงนี้นะครับไปละครับสวัสดีครับ